ังมีหลากหลายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศครับอย่างล่าสุดเฮลิคอปเตอร์ที่เดินทางไปพร้อมกับยาน Perseverance ซึ่งเป็นยานสำรวจของทาง NASA ที่ไปลงจอดแถวๆดาวอังคารปรากฏว่าเตรียมที่จะทำการบินอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่60ครับเพื่อเป็นการจะทดสอบเบื้องต้นสำหรับการทำการบินในระยะสั้นโดยอาศัยพลังงานที่ได้จากบนดาวอังคารครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือกรณีของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บครับที่ไปตรวจพบแหล่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่บนดาวยูโรปาครับซึ่งดาวยูโรปานั้นเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีครับซึ่งการที่ไปพบสารประกอบที่เป็นก๊าซคาร์บอนแบบนี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการไปพบสิ่งมีชีวิตในอนาคตนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางนักดาราศาสตร์ได้ไปตรวจสอบข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บของ NASA แล้วก็ไปเจอแหล่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แถวๆในพื้นที่บางจุดบนดวงจันทร์ยูโรปาซึ่งเป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ศึกษาประเมินว่าเป็นจุดที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ต่อว่าสารประกอบคาร์บอนเหล่านี้น่าจะมีแหล่งที่มาจากมหาสมุทรที่อยู่บริเวณใต้ชั้นเปลือกน้ำแข็งและไม่ได้มาจากอุกกาบาตหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆนอกจากนั้นยังตรวจสอบพบว่าการทับถมของสารประกอบคาร์บอนเพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานและการค้นพบในครั้งนี้จะนำไปสู่การศึกษาต่อยอดถึงความเป็นไปได้ของการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบางอย่างบนดวงจันทร์ยูโรปาโดยการทำงานในครั้งนี้ทางทีมนักวิจัยนะครับได้ไปตรวจเจอคาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัดตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ตรวจสเปกตรัมในรังสีอินฟราเรดช่วงใกล้โดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปวิเคราะห์พื้นผิวบนดวงจันทร์ยูโรปาแล้วก็ทำให้ไปตรวจพบสารประกอบคาร์บอนซึ่งไม่เคยมีการตรวจพบโมเลกุลของสารประกอบชนิดนี้มาก่อนบนดาวดวงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปศึกษาต่อนะครับว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่บนดาวดวงนี้นะครับที่เป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นภารกิจของเฮลิคอปเตอร์ที่ชื่อว่า Ingenuity ซึ่งไปถูกติดตั้งไว้กับยานสำรวจ Perseverance ที่ถูกส่งไปที่ดาวอังคารแล้วก็ไปลงจอดแถวๆหลุมอุกกาบาต J0 ตั้งแต่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2021หรือว่าเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ได้ปฏิบัติภารกิจบินสำรวจดาวอังคารมาแล้วถึง59ครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดเตรียมจะทำการบินบนดาวอังคารเป็นครั้งที่60โดยมีกำหนดเร็วที่สุดน่าจะเป็นวันที่25กันยายนนะครับแล้วก็คาดว่าเฮลิคอปเตอร์จะบินสูงจากพื้นดินประมาณ10เมตรเป็นระยะทางอยู่ที่ประมาณ300กว่าเมตรด้วยระยะเวลาการบินประมาณ124วินาทีซึ่งการทดสอบเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity ในครั้งนี้เป็นการทดสอบทางด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะทดสอบในเรื่องของการบินโดยอาศัยพลังงานที่ได้จากบนดาวอังคารนั่นเองครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งภารกิจที่ทั่วโลกกำลังใจจดใจจ่อและก็เฝ้าติดตามนะครับก็คือการเก็บตัวอย่างดินจากดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่าเบนนูและมีกำหนดที่ยานแคปซูลของ NASA จะเดินทางกลับถึงโลกในช่วงค่ำคืนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ยานสำรวจโอไซริสเล็กซ์เดินทางไปที่ดาวเคราะห์น้อยเบนนูซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ330ล้านกิโลเมตรตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วเพื่อที่จะลงจอดแล้วก็เก็บตัวอย่างดินบางส่วนให้มีน้ำหนักมาประมาณ250กรัมแล้วก็จะถูกบรรจุมาในแคปซูลเพื่อที่จะส่งมาที่โลกเพื่อนำมาใช้ศึกษาต่อแล้วก็แคปซูลนี้นะครับจะลงมาถึงโลกแล้วก็ไปตกแถวแถวทะเลทรายแห่งหนึ่งในรัฐยูทาห์ของสหรัฐในช่วงเวลาประมาณเกือบ9โมงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐหรือว่าเกือบ4ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์คาดว่าการเก็บตัวอย่างหินที่ได้มาจากดาวเคราะห์น้อยเบนนูจะทำให้สามารถนำไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆสำหรับเหตุการณ์ย้อนหลังไปตั้งแต่เมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนในยุคที่โลกเพิ่งก่อกำเนิดได้ไม่นานแล้วก็พยายามที่จะค้นคว้าถึงที่มาที่ไปของระบบสุริยะเพิ่มเติมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ